còn gì nữa.
โลครับเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้รอนักกีฬาอีกทีมหนึ่งนะฮะมาครบนะครับรอสักครู่นะแป๊บหนึ่งSailing on my soul, on your love.
We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We were so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. เอานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพราะว่าทีมทั้งสองฝั่งก็มาครบแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นรอบเซมิไฟแนลนะทีมที่ชนะเข้าไปก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบไฟแนลนะก็คือรอบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ไปเจอทีมเวนอีสปอร์ตนะฮะโอเคครับสำหรับทีมด้านซ้ายนะผมนัมบีนะครับผมทีมฝั่งด้านขวานะแรนดอมพิกนะผมนัมบีก็เริ่มแบนอย่างรวดเร็วเลยครับผมก็ตัวแรกเป็นแบนทางด้านของเกฟนะครับผมแล้วก็โซลกะนะผมแล้วก็ยาสุโอนะผม3ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะซึ่งเกฟเนี่ยก็ฟาร์มไม่ไวอยู่แล้วนะโซลกะก็ฮิวค่อนข้างที่จะแบบเพื่อนจะตายแล้วก็ไม่ตายนะแล้วก็มาตัวสุดท้ายเป็นยาสุโอนะก็ตัวน่ารำคาญเหมือนกันนะเช่นเดิมนะส่วนทางด้านของทีมทางด้านขวานะครับแรนดอมพิกนะผมก็คือแบนเป็นวลาดิเมียร์นะผมแล้วก็เชนแล้วก็เลบองนะก็ถือว่าแบนตัวที่สามารถทำลูกเกมค่อนข้างเสียได้ดีนะครับในทางด้านของเชนนะที่มีสแตนยูไนเต็ดนะมาซ้อนเพื่อนได้ตลอดเวลานะครับย้ำถ้าไม่โดนคัดนะแล้วก็มาทางด้านของเลบองนะที่ว่าสามารถโซโล่คิวได้รวดเร็วนะครับวลาดิเมียร์ที่ยื้อช็อตไปได้นานนะโอเคผมแล้วตัวแรกที่เขาเลือกดึงมานะเป็นจันห้านะโอ้แล้วเลือกตอบกลับนะครับผมทีมแรนดอมพิกนะเป็นอเลเลียนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับอ
ถือว่าดีเยี่ยมนะครับผมสำหรับเรื่องอเดเลียมานะครับผมก็คือว่ามีความมั่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าอเดเลียเป็นตัวที่สามารถต้องพิชคนเล่นนะต้องโซโลคิวได้นะถึงว่าจะมีประโยชน์ที่ดีที่สุดนะผมเพราะว่าอเดเลียเนี่ยเป็นตัวที่ขาตายเข้าแล้วก็ต้องเข้าให้ตายนะครับโอเคนะแล้วก็เลือกไปลูเซียนลูเซียนก็เปิด ADC เลนท็อปมาเลยนะฝั่งนู้นเปิดซัพพอร์ตมาอย่างเดียวนะก็มีการเลือกมาเป็นมูมูนะผมเป็นอมูมูป่านะฮะแล้วก็แอสเรียลนะคู่รางเป็นแอสเรียลกับจันน่าครับสำหรับคู่แอสเรียลจันน่านี่ก็น่าจะเป็นคู่เซฟฟาร์มอย่างเดียวครับคู่เซฟฟาร์มนะครับผมก็แรกๆก็อาจจะสู้ยากนิดนึงนะเพราะว่าคู่แอดเรียลกับคู่จันน่านะเป็นตัวที่ต้นเกมมาสู้ใครค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยนะถ้าดูจากคอมแล้วนะจันน่านี่เซฟฟาร์มอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าตัวล้วงเข้ามาก็สามารถมีบอลซูนนะผักกระเด็นออกไปได้แล้วตัวที่เขาจะเลือกมาเป็นทางด้านของซัพพอร์ตนะมีการพิกอลิตามาครับแต่ว่ายังไม่ได้ล็อกนะแล้วล็อกมาเลยครับผมเราฮีคาริมป่าแน่นอนครับก็ฮีคาริมก็เป็นตัวที่ดีครับเพราะว่าทางด้านฮีคาริมก็สามารถที่จะโซโลคิวได้สบายนะครับถ้าเกิดค่อนข้างที่จะเข้าใจถึงฮีโร่ตัวนั้นนะแล้วก็เลือกซัพพอร์ตมาเป็นอลิสตานะก็โอเคอลิสตาลูเซียนนะเป็นคู่ที่ใช้ได้ครับปกติแล้วก็มิดเลนนะล็อกมาเลยครับผมพลิกมาเสร็จแล้วล็อกเลยเป็นทางด้านของวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวท็อปเลนครับว่าไงจะเลือกเอ็กโคหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเขาเลือกเอ็กโคมานะฮะผมมาเล่นท็อปเลนนี่เจอกับอาเรเลียนะอันนี้ก็ต้องวัดกันละอยู่ที่สกิลเพย์นะบอกเลยแต่ว่ามีการเปลี่ยนนะตอนช่วงโค้งสุดท้ายนะเป็นลัมเบิร์นจริงหรือเปล่าฮะแน่นอนครับเป็นลัมเบิร์นนะฮะเป็นท็อปเลนเป็นลัมเบิร์นนะเจอกับอาเรเลียแล้วมิดเอาเลือกเป็นอารีครับผมถือว่าโอเคครับสำหรับฮีโร่ทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่ว่าถ้าผมมองแล้วเนี่ยฮีโร่ของทางด้านของทีมนำบีนะครับเขาค่อนข้างที่จะวอร์ได้สวยงามกว่านะเพราะว่าสกิลในช็อตไฟนะผมมีทั้งอามูมูนะครับที่แน่นอนรู้กันอยู่แล้วนะอันติของเขานี่จับล็อกนะแอร์เรียนี้เป็นของข้านะคือล็อกเยอะแน่นอนนะส่วนจันน่าก็บอลซูนก็กระเด็นออกนะช่วยกันทางด้านของตัวที่เข้ามาล้วงเขานะได้ก็ถ้ายันเลทเกมไปนะครับผมว่าคือก็สู้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางต้นเกมนะทีมระดมนะถ้าเขาพลาดนะครับเพราะว่าเขาเอาฮีคาริมมาด้วยนะถ้าเขาพลาดก็อาจจะเป็นงานหนักของเขาก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรารอเข้าเกมอีกทีนะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปทางด้านของในเกมกันนะครับนะครับผมโลกการแข่งขันวันนี้นะเป็นรูปแบบของ Best of 3นะครับผมก็คือ2ใน3นะใครถึง2ก็ชนะนะครับได้1เท่าก็ต่อกันอีก1เกมครับวันนี้
ผมชื่อแชมป์ครับผมเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องทุ่มเทสุดตัวในทุกๆบทบาทและทุกๆหน้าที่พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อความคาดหวังของครอบครัวและที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรักและเพื่อที่จะเป็นแชมเปี้ยนของชีวิตผมถึงเวลาปลุกความเป็นแชมเปี้ยนในตัวคุณถึงเวลาที่จะเป็นแชมเปี้ยนของประเทศไทยอ้าวโอเคครับผมก็มาครับนะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับผมไทยแลนด์มาสเตอร์คัพนะก็รอบนี้นะครับเป็นรอบเซมิไฟนอลนะครับสำหรับทีมคู่ล่างนะครับสายคู่ล่างก็มาเจอกันระหว่างทีมนัมบีนะกับแลนดอมพิกนะก็คนแรกนะผมวิกเตอร์นะมูลามาซาโอนะครับผมคนที่2นะแบทแมนนะเป็นเล่นเป็นมูมูจังเกิลนะคนที่3นะครับมิสเตอร์คิสครับใช่ไหมเป็นจันน่านะครับซัพพอร์ตแล้วก็โฟเซนฮาร์ดนะเป็นลัมเบิร์นนะเล่นท็อปสุดท้ายนะครับผมฟิลิฟิล์มซีดนะผมก็เป็นแอสเลียวนะทางด้านของเลนล่างนะผมแล้วเจอกับคู่ล่างนะผมโอเว่นเอ็นนะเป็นอลิสตานะครับผมชื่อกับบีไฮโบวิกหรือวะนะผมเป็นลูเซียนอยู่เลนล่างแล้วก็เซนเซอร์นะครับเป็นอิคาริมป่านะครับผมบีออสนะอาลิเลนกลางข้างบนครับผมฟิตเดฟนะผมเป็นอาเรียเลนท็อปเลนนะผมก็ต้นเกมคงไม่มีอะไรมากมายฮะก็มาช่วยกันตีทางด้านของป่าก่อนนะก็เริ่มสตาร์ทเป็นกบนะทางของฟางก็แซวๆกันนิดหน่อยฮะทางด้านของต้นเกมนะขบวนฮะดุเดือดครับฟาดกันใหญ่ฮะนันเลียก็จะเจ็บกว่านิดนึงนะเพราะว่าสกิลของลัมเบิร์ดนี่เผาเรื่อยๆหน่อยนะครับส่วนอันเลียก็แทงเข้าไปทีหนึ่งนะก็ต้องออก
แต่ว่าก็โดนมินเนี่ยนตีไปครับฟอสเซนฮาร์ดยืนแช่นานไปนิดนึงฮะก็ถือว่ารอบที่แล้วนะผมแลนต้องพลิกนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มามืดพอสมควรนะว่าเป็นทีมที่เข้ามาอย่างวุดวิดนะครับซึ่งเจอทางด้านของทีมทีเอสบอยแล้วข้างบนว่าไงผมประเด็นข้างบนนี้จังหวะนี้ว่าไงเกือบได้นะอาเรียเนี่ยฮะลัมเบิ้ลก็ลำบากนิดนึงฮะถ้าเกิดเข้าอีกทีนึงนี่มีโอกาสตายได้อยู่นะเรามีการรอซ้อนนะทางด้านของจังเกิลนะแบทแมนนะมายืนรออยู่มู่มู่ฮะเราเดินมาแล้วครับผมตอนนี้เหมือนจะหลุดโซนนะว่ายังไงเรายิงสโลว์ไปหนึ่งทีครับทางด้านของลัมเบิ้ลแล้วเผาแล้วแฟดหนีครับเอาแล้วแฟดตามครับแล้วตอนนี้เหมือนจะเอาในป้อมนะแต่ได้เฟิร์สบาดไปนะสวยงามแต่ว่าก็แลกไปแต่ว่าแลกอันนี้ไม่คุ้มนะเพราะว่าได้ป้อมฆ่านะเอเรียไม่ได้ทำดาเมจใส่อามูมูไว้ก่อนเลยนะก็เลยไม่ได้ทางด้านของเงินไปฮะก็สตาร์ทเกมได้สวยนะสำหรับมูมูนะในการแก๊งนะแต่ว่าก็เสียไปถึง2แฟตด้วยกันนะครับเสียไป2แฟตเลยนะมูมูกับลัมเบิลก็ดูต่อไปครับต้นเกมนะ3นาทีเดนการก็ตอดได้ดีเหมือนกันนะทางด้านของวิกเตอร์นะพยายามที่กดดันเดนแล้วว่าไงผมแล้วแอสเลอร์เคนชิปลงมานะแต่ว่าเขายิงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมข้างบนนะมีการแก๊งของอิคาริมนะแล้วว่าไงจะกำลังจะตายแล้วมีแฝดไม่มีแฝดได้ครับเราเรียบร้อยครับได้ทางอเลเรียไปนะที่ฆ่าลัมเบิ้ลได้นะก็โอเคครับสำหรับอิคาริมนะเมื่อกี้ลัมเบิ้ลใช้แฝดเข้าไปในป้อมมันก็เลยพลาดเลยนะก็ไม่มีแฟตหนีครับในจังหวะนี้แต่ว่าฮิคาริมนี่เท่าที่ผมเล่นมาหรือว่าเห็นคนส่วนใหญ่นะครับในการที่เอาสเปลเป็นแฟตมานะก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นโกสนะเพื่อใช้ให้มันสัมพันธ์กับท่า3นะก็เรื่อยๆครับก็ถือว่าเลนล่างนี่ก็ CS ไม่ห่างนะทางด้านของลูเซียนกับแอดเรียลนะมาตรงกลางนะครับฉีดไม่โดนนะถือข้างล่างนี่ถือว่าการฟาร์ม CS นี่สูสีครับฟาร์มได้พอๆกันอยู่นะครับต้องมารอดูนะว่าทีมนี้ว่าไงเอาแล้วหวดกับอเลเรียแล้วเข้าไปใส่เลยครับลัมเบิ้ลเหมือนจะเจ็บกว่านะแล้วตอนนี้อเลเรียไว้6แล้วนะซึ่งลัมเบิ้ลก็น่าจะระวังนะถ้าเกิดอเลเรียผีผามเข้าไปนะครับมีสิทธิ์ตายได้นะเพราะอันติเมทเขานี่ถือว่ามันหลายรอบนะซึ่งแรงแน่นอนนะเวลาเขาสกรีนไปนี่คือแบบว่าเจ็บนะเรื่อยๆมันก็ต้องยืนแบบระวังนิดนึงนะแล้วก็ข้อเสียที่เกิดยืนการระวังอย่างนี้นะข้อเสียหลักๆเลยนะที่เห็นได้ชัดก็คือ CS ครับ CS ก็จะเริ่มห่างนะเรื่อยๆแต่ว่าก็จะทำให้เขาลึกนะฮะอะไรเลียเพราะว่าในการที่เขาเล่น aggressive การเล่นคีฟนะก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนมูมูฆ่าได้นะแล้วเข้ามาอีกรอบครับThank you.
เราข้างบนหวานของรัมเบิลนะหมดไปทางด้านของมิดเลนนะก็ถือว่าวิกเตอร์นี่ทำได้ดีนะครับเรื่องของ CS นะครับซึ่งเท่าอะไรล่างเลยนะครับแต่ว่าอาลินะครับก็น่าจะฟาร์ม CS ได้ยากนิดนึงนะเพราะว่าโดนต่อได้ง่ายเราก็มีการเสิร์ฟบูให้ครับแล้วติ๊กมาครับผมจังหวะนี้ข้างบนนี่ยังไม่เห็นนะครับแล้วเปิดอันติใส่แล้วครับอเลเรียเปิดเพื่อคีคีไปแล้วว่าไงครับผมมูเดินมาข้างหลังแล้วนะครับดึงไปหนึ่งทีเราโดนครับแต่วางอันติเหมือนจะวางผ้าเนี่ยแล้วสตาร์ทแต่มูไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้เหมือนเขากำลังจะตายแล้วแฟลชนะครับผมแล้วอันติสวยมากเลยแล้วตอนนี้แต่ว่ากดสกิลมาเหมือนจะผิดนะครับทำให้สกิลเขาได้แค่พุ่งอย่างเดียวแล้วมูน่าจะเสียชีวิตไปครับอีคาริมเข้ามาหนึ่งตัวครับน่าจะได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมได้ไป2ต่อ1นะซึ่งถือว่าคุ้มนะแล้วแฟลชหนีไปนะและอาริมาครับจังหวะนี้ว่าไงกำลังจะซ้อนเพื่อนทันไหมไม่น่าจะรอดกว่าครับวิกเตอร์ตัวไปงี้ครับผมก็กดโกดเรียบร้อยครับสวยงามครับทางด้านของอาริซึ่งตามเพื่อนมาก็ได้อยู่นะขณะพุ่งก็ไปชนครับทางด้านของอาริซ่าโอ้โหถือว่าข้างบนนี่คือเหมือนผมว่าดาเมจน่าจะขาดไปนิดนึงนะครับผมคือมันยังรีดดาเมจได้ช้าอยู่นะครับถือว่าทำได้ดีครับอาริเลียนะฆ่าเขาไปถึง2คนนะก็วันนี้เราจะแข่งกันในระบบ Best of 3นะครับผมก็คือ2ใน3นะจบเกมนี้ก็ยังมีอีก1เกมหรือว่าจะมีเกมที่3ให้เราได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอชมกันนะครับแล้วน้องพี่ครับผมนำไป2ตัวแล้วนะ9นาทีเดี๋ยวทางด้านของลูเซียนครับน่าจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะถ้าเกิดยังฟาร์มสู้กับเขาแบบนี้นะเพราะว่าฮีโร่ทางด้านของทีมนัมบีเนี่ยนะเป็นแอสเรียลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโผล่ได้ค่อนข้างแรงนะแล้วลูเซียนจะหาจัดยิงยากนิดนึงนะผมเพราะว่าลูเซียนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถกดดันเลนในเลนได้ต้นเกมถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับลูเซียนแต่ถ้าเอามาแล้วไม่ได้กดอย่างนี้ก็อาจจะมีข้อเสียบ้างครับก็คงพยายามที่แบบจะกล้าๆกลัวๆนิดนึงนะเลนล่างเอาแบบอ่ะฟาร์มอะฟาร์มอะกูก็ฟาร์มโอเคครับผมเรามีการมาขโมยเลนครับสวยงามว่าก็นอกวีออแล้วอันติมาผมจะใส่มูไปมูกำลังจะตายครับนิดเดียวแล้วแฟดออกไปครับแต่ว่าแต่ตัวไปแล้วว่าตามต่อครับผมเราได้ไปครับแล้วแอดเลียวเขายิงอันติมาได้เฉยสวยงามครับแอดเลียวแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าอาลีก็ได้ฆ่าด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เสียแฟดไปนะครับแล้วก็เสียเวลาการฟาร์มเลนมิดเลนไปสักคู่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าวิกเตอร์ไม่ได้ตายนะวิกเตอร์ก็คงได้ฟาร์มกันต่อไปนะฮะโอเคครับแล้วเหมือนจังหวะนี้นะผมพี่คาริมเอ้าไม่แกงนะเดินมาเฉยๆนะแล้วว่าไงข้างบนเสียบเข้าไปเสียบแรงเอาแล้วตรงนี้ว่าไงครับผมเข้ามาอีกทีพี่คาริมครับแต่ว่าเหมือนจะใส่อันติอันติเมตไม่ยาวไม่พอนะแต่ว่าจะได้ฆ่าไปหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีขอแค่หมุนอีกทีเดียวนะแต่ว่าก็ไม่ได้นะแต่ว่าก็ได้แฟตไปครับแต่ว่าน่าจะรออีกนิดนึงเนาะถ้าเกิดเขารอก็มีโอกาสที่จะได้ฆ่าอยู่นะเพราะว่าอาริน่าจะมาทันนะแต่ว่าเขาก็คงคิดว่าไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะเพราะว่าทางด้านของวิกเตอร์นี่ก็เกือบตายเหมือนนะแล้วก็เสียทางด้านของสเปลแฟตไปด้วยนะครับเลนล่างจะมีประเด็นหรือเปล่านะตอนนี้แบทแมนเดินมาแล้วรออยู่ข้างป่านะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าทีมของคอมด้วยของคอมของเขาเองเนี่ยนะเป็นตัวที่เปิดไม่ได้นะครับเป็นเอาจันหน้าแล้วตรงนี้เข้ามางี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรฮะที่ตรงนี้วัวน่าจะอยู่ไกลไปนะแล้วตอนนี้เปิดเข้าไปเปิดครับว่าไงจันหน้านะครับแต่ว่ามูมูเดินเข้ามาซ้อนนะแต่ไม่มีหวานแล้วโดดเข้ามาครับมูมูแล้วสโลว์ไปครับจะเอาหรือเปล่านะไม่เอาต่อสกิลกันนิดหน่อยๆฮะ
ฉันต้องเล่นล่างก็ไปเรื่อยๆครับเกมนี้แต่รู้สึกว่าเลนล่างนี่ยังไม่กลับบ้านกันเลยนะความคีบกันอย่างเดียวนะเลนล่างนี่ยังไม่กลับไปออกไอเทมเลยนะครับซึ่งในการที่ยังไม่กลับไปออกไอเทมนะครับมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเราข้างบนว่าไหมครับอาริเลียใส่เข้าไปใส่ลัมเบิร์แล้วลัมเบิร์ก็เหมือนเจ็บแต่อาริเลียก็เจ็บเหมือนกันแล้วเผาเลือดหายไป60%นะแล้วอันตีแล้วพยายามที่จะเคลียร์เราว่างนะครับโรเลงการจะได้โซโล่คิวหรือเปล่าใส่ทุกอย่างแล้วอาริแล้วอีกเติมไม่มีแฟตนะครับไม่น่าจะรอดนะก็เป็นโซโล่คิวไปนะทำได้ดีครับอาริเอาละอาริตอนนี้3-1แล้วเริ่มจะใกล้ที่จะสโนว์บอลนะเอาละมาบวกเราไปนะครับแล้วว่าไงครับคีคาริมคนนี้วิ่งมาแล้วแต่ว่าก็ยึกยักหน่อยฮะไม่รู้เจ้าหรือไม่เอาฮะแล้วเอเลเลียก็ยังคงกินเลนอยู่นะเอาแล้วดึงมาครับทางด้านของมูมูแล้วก็สะบัดไปหนึ่งทีนะแต่ก็ไม่มีอะไรฮะก็แอดเลียวนะทางด้านของADC เลนล่างนะก็เพิ่งได้น้ำตามานะครับก็คือก็ต้องใช้ฟาร์มสแต็กนะครับของเวทไปนะครับนึกถือว่าเขาออกมาช้านี่จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดก็ต้องรอชมกันนะเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้เก็บสแต็กนะครับอันนี้ลูเชียนออกเป็นเอ็กซ์ไลเวอร์ครับก็มีดาเมจแรงนะนะครับ3-6ครับ14นาทีแล้วก็เลือกออกเป็นที่ไอบอนนะแล้วแอดเลียวก็ถือว่าโอเคครับน่าจะออกมารีบไปหรือเปล่านะแล้วอาเลเลียมาตอนนี้แล้วใส่เข้าไปใส่ลัมเบิร์นลัมเบิร์นกำลังจะตายครับผมแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าอะไรเหลือก็คงเบิร์ดได้เท่านี้นะในทางด้านของตัวลัมเบิร์นเองนะก็มีสกิลที่ให้ชิลตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับแล้วสกิล3ของเขาเนี่ยที่ยิงเป็นล็อกเก็ตไปนะก็ทำสถานะสโลว์นะครับซึ่งอะไรเหลือน่าจะตีไม่ทันแน่นอนฮะเพราะอะไรเหลือเข้าได้ช็อตเดียวนะเข้าแล้วก็คือตีไปนะเอาละเข้าอีกทีนึงครับผมแล้วมูมานะสวยงามระวังอติสวยครับอติทั้ง2อันทั้งคู่แล้วอาเลเลียที่พยายามจะแลกกันหรือเปล่าแล้วแฟดออกมาแต่เหมือนว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าครับแล้วพยายามที่จะโอ้โหแลกครับสวยงามโอ้โหแล้วมูได้คิวไปแทนนะซึ่งไม่ได้คิวนะลัมเบิร์นถ้าเกิดลัมเบิร์นไม่ได้คิวเราข้างล่างครับพยายามที่จะเปิดแล้วโดนพายุลอยขึ้นไปนะปั๊มอย่างเดียวข้างล่างไม่มีการเอ็กซ์ซีฟอะไรทั้งสิ้นนะฮะฟาร์มไหมฟาร์มโอเคฟาร์มนะฮะแล้วเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วฮีคาริมเข้ามาเดินกลางนะแต่เหยียบคีไปนะแล้วก็เสียอันติไปด้วยครับทางด้านของอาริเนี่ยแหละครับสเปลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะก็จะทำเกมค่อนข้างยากบวกกับการคลิกเมาส์พลาดนะก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นมาอีกนะครับแล้วไอเทมที่เขาออกชิ้นแรกครับก็เป็นเปล่าแล้วมีประเด็นเลนล่างครับโอ้โหลูเซียนตายไปครับโอ้โหไวมากครับเมื่อกี้บวกช็อตกลางอยู่เลนล่างตายนะแล้วลัมเบิร์นวาร์ปลงมาข้างล่างนี่ต้องเอามังกรนะไม่งั้นถือว่าวาร์ปมาฟรีนะเพราะว่าทางด้านของอาเลเลียก็ยังดันบนอยู่นะครับแต่วิกเตอร์ก็จะทำฟอร์มไม่น่าจะได้นะเพราะว่าอารีก็น่าจะมาแหละแล้วก็มีการเปิดมังกรนะน่าจะได้ตัวแรกไปนะทางด้านของทีม
นามบีนะครับก็เป็นมังกรสมุทรนะเพิ่มการรีเจนนะแล้วฆ่าในป้อมเนี่ยมันไส้เราแลกกันไปครับผมแล้วตรงนี้ว่าไงอิคาริมโอ้ระวังอติฮะลัมเบิ้ลเครียดแค้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้นะอาริเลียข้างบนก็บอกสบายครับไล่กันไปเลยเอาป้อมอย่างเดียวคนจริงตีป้อมแล้วป้อมกลางนี่น่าจะแตกนะครับผมเป็นป้อมเฟิร์สบาดไปแน่นอนจุ๊บเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเมื่อกี้นี่พลาดนะข้างหน้าของเลล่าฮะลูเซียนก็งงเหมือนกันนะเหตุการณ์ข้างล่างนี่เกิดขึ้นได้ไงตายเฉยนะซึ่งผมมองแล้วข้างล่างเลนล่างเนี่ยวิชั่นที่คุมเลนล่างก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่ามีทางด้านของวิชั่นนั่นเดียวนะครับส่วนหวานที่เป็นหวานทางด้านของไซส์สโตนเนี่ยก็ยังไม่ได้ปักอะไรมากมายนะหรือว่าจะโดนแก้ไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แลกป้อมกลางกับบนไว้ครับป้อมบนก็แตกนะป้อมกลางก็แตกยิงริมอาบูครับไม่เสิร์ฟให้มิดแล้วนะตอนนี้อาลีก็ต้องเล่นลำบากนิดนึงนะเพราะว่าป้อมของเขาเนี่ยหายไปแล้วนะแล้วเคลียร์หวาดเลยครับเคลียร์คืนครับเคลียร์มาเคลียร์กลับไม่โกงนะครับก็มีการมาตีทางด้านของริพลล์นะฮะอาจจะได้แน่นอนนะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะหวานก็ไม่มีนะครับโอเคครับถือว่าดีนะผมว่าได้ก่อนที่บาลอนจะเกิดนะครับผมบาลอนนี่จะเกิดตอน20นาทีนะไปเรื่อยๆครับเกมการเงินก็ไม่ได้ห่างกันมากครับผมพอๆกันอยู่นะครับอาริสตานี่พยายามที่จะเปิดหลายรอบนะแต่ว่าจันนาก็วางพายุแล้วลอยพอดีนะแล้วตรงนี้ว่างไงครับผมก็ไม่มีอะไรเคคิปปกตินะแต่พิเศษคือใช้อัลติเมทเคคิปนะฟาร์มเดียวอิคาริมตอนแรกก็ยังพอที่จะเมคเกมได้อยู่นะแต่ตอนนี้เริ่มจะสต็อปไปช่วงหนึ่งนะครับวิกเตอร์นี่ก็ถือว่าเริ่มที่จะแรงแล้วนะครับระวังนิดนึงนะอาลิแล้วเลนล่างโดนอีกแล้วเหมือนมาตายอย่างนี้น่าจะโดนพายุนะครับน่าจะโดนพายุปัดกระเด็นออกมานะแล้วก็น่าจะพลาดเอาแล้วว่าไงครับผมเข้าไปอย่างนี้พลาดนะหรือฝัดไปเปิดครับแต่ว่าไม่สวยนะเหมือนจะโทเทกับฮีคาริมกัน2คนหรือเปล่าว่าเข้าไปทุบแล้วเตะกลับมาแล้วฮีคาริมก็มาฆ่าในป้อมมาแต่ว่าเขามา5ตัวนะนี่เริ่มแย่แล้วสำหรับทีมแรนดอมพีคครับแล้วก็น่าจะไถพ่อม2ต่อเลยครับดันมาอย่างนี้แล้วป้อมบนก็แลกไปครับแล้ววูวูเข้ามาเปิดในป้อมแล้วใส่ลูเซียนอีกแล้วลูเซียนกำลังจะตายแล้วโดนเผาแล้วอิคาริมมันตีไปครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับเหมือนเขาจะพลาดด้วยฮะเรียบร้อยครับบวกแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะอิคาริม
คือผมมองว่าถ้าเกิดมีคาริมออกไอเทมอย่างเงี้ยนะครับในการที่แก๊งนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะผมจะเล่นยากเลยเพราะว่าถ้าเกิดฮีคาริมใช้แฟตมาด้วยครับจะทำให้จังหวะนี้อาจจะเสียด้วยนะครับจังหวะอาจจะแก๊งก็น่าที่จะไม่ค่อยชัวร์ด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดใช้แฟตแล้วก็วิ่งเข้าไปผมว่ามันทำแม่งนะนะครับผมแล้วก็ไอเทมที่เขาบิวออกมาเนี่ยเขาก็บิวเป็นของป่าชิ้นแรกนะซึ่งจริงๆแล้วฮีคาริมถ้าเกิดจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะบิวเป็นของป่าเต็มมาก่อนนะคนที่จะขึ้นเป็นทางด้านของชีนก่อนนะครับที่จะทำในดาเมจการแก๊งที่ดีนะครับ1สกิล1ตีที่มันติดสักนะครับผมซึ่งแต่กันนั้นก็จะบวกดาเมจเราไปค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรฮะเดี๋ยวผมก็เกมก็เสมออยู่ครับตอนนี้8ต่อ8นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางด้านป้อมของทีมแรนดอมพิกนี่จะหายไปนะน้อยกว่าอยู่1ป้อมนะแล้วงูลงมาเปิดมังกรครับมังกรตัวที่2นะครับเป็นมังกรลมนะครับผมซึ่งบวกความเร็วเคลื่อนที่นะแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับว่าถ้าเข้าไปนี่ช็อตวอร์นี่ผมบอกเลยนะที่บอกไว้ต้นเกมนะฮีโร่ทางด้านของนัมบีนะสกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะในการวอร์ครับจับผักช่วยมีทุกอย่างเอาอาเรียผมใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เรียวนะเอายิงกติลงมาครับทางด้านของลัมเปิลผมสติไม่ดีครับผมอาลีวิ่งมาแล้ววางอติสวยครับผมมู่3ตัวนะครับแต่ตอนนี้วิกเตอร์ไม่อยู่ครับผมแล้วจะพลาดเองหรือเปล่าครับทางด้านของทีมนัมบีแล้วแปดแล้วออกไปช่วยบอลสูตรไปก็ถือว่าพยายามยื้อสุดๆแล้วนะเพราะวิกเตอร์ไม่อยู่นะแล้วตอนนี้วิกเตอร์มาแล้วครับแล้วชามละโดนไปเจ็บนิดๆหน่อยๆฮะลัมเบิลถือว่าได้มูมูไปนะ1ตัวนะครับมูมูนี่ก็เป็นคนละเคาะนะของไฟเมื่อกี้นะถือว่าทำได้ดีนะในการจับ3ตัวนะครับแต่ว่าวิกเตอร์ไม่อยู่นะครับตอนนี้วิกเตอร์ก็ถือว่าสิ่งไอ้เขาค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะแล้วเยอะต้องระวังครับวิกเตอร์หลังเกมนี่ฉีดหน้าแหกครับแค่จืดเดียวเท่านั้นนะอาจจะไปหวั่นได้ครับแปดต่อเก้าครับ25 นาทีก็ถามว่าในส่วนตัวผมแล้วถ้าไฟจริงๆ CC ของทางด้านของนัมบีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมพอสมควรหยุดเยอะหรือว่าอะไรต่างๆนะถือว่าเยอะนะแต่ว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยว่าทางด้านของทีมแรนดอมพิกก็ไม่น่าจะเบานะแล้วมาจังหวะนี้แล้วอะไรแต่อินทรีมาติไปครับแล้วเปิดกระเด็นเข้าไปถึงลัมเบิลนะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววัวถูกว่าครับผมแล้วอาลีกำลังจะตายครับนิดเดียวแล้ววัวต้องเปิดอตินี่ครับแต่ว่าวิกเตอร์ที่ไล่ครับผมแล้วผลักออกไปแล้วนะเราของวัวแต่ไม่น่าจะรอดแน่นอนนะตรงนี้เขามา5คนนะเราดึงมาแล้วเราหมู่สวยงามฮะแล้วลูเซียนดันป้อมล่างครับสวยงามเหมือนกันว่าทำได้ดีครับเมื่อกี้เหมือนเขาพลาด นะเขาใช้สกิลแบบว่าค่อนข้างที่จะเปลืองกันมากเลยนะอยู่ดีๆฮีคลิมก็อันติเข้าไปนะผมนี่งงเลยนะคือในการที่เล่นฮีคลิมนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่สโนวอลเรื่องฆ่านะหลักๆแล้วตรงนี้ว่าไงครับผมวิกเตอร์โอ้โหแล้วโดนอย่างนี้ไม่น่าจะรอดครับสวยงามครับแล้วชามพอดีด้วยนะไม่ได้ให้ขยับเลยนะวิกเตอร์นี่แหละทำได้ของทีมนั้นน้องพิกนี่ดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะผมแต่ว่าสกิลที่จะหยุดจะทำในไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะพวกสกิลหยุดทั้งหลายนะ
แต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าแล้วเขาเบิร์ดนะก็ถือว่าแรงนะก็มารอดูกันต่อไปอะเพราะตอนนี้ทางด้านของ CS ของเลนบนนี่ห่างกันเกือบ100ตัวนะแล้วอาเรเลียนี่ก็รู้อยู่ว่าไหลเลทเกมนี่แทงยับครับแทงแรงด้วยเอาฮีคาริมตอนนี้ก็ได้ทางด้านของ Trinity Force มาถือว่าจะเริ่มแรงขึ้นนะทางด้านของมูมูนี่ออกไปกันทางด้านของเวทซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนประมาณว่ากันอาริตัวเดียวเลยนะแต่ว่า AD เขาก็แรงนะพวกกายภาพของเขาเอาละว่าไงครับจังหวะนี้แล้วอาริพยายามที่จะฆ่าวิกเตอร์อีกทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่โดนนะเต้าอิคาริมครับใส่เข้าไปเหยียบสวยงามครับหัวว่าไงครับผมแล้วเตะกระเด็นกลับไปครับผมแต่ว่าคอมโบไม่ได้เนาะเกือบจะพุ่งทุบได้นะแต่ว่าไงครับวัวต้องเปิดอันตินี้ครับไม่งั้นไม่รอดนะแล้วเอ็กซ์ลอสติ้งไปเดี๋ยวม้าเข้าไปข้างหลังนะแต่เพื่อนเขาจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วมูมูอันติมาไม่โดนนะลูเซียนต้องแผดออกครับเพราะว่าโดนสโลของลัมเบิลแล้วมาต่อครับตามครับพยายามที่จะเอากันได้นะแต่ว่าวัวนี่น่าจะไม่รอดหรือเปล่าแล้วโดนสโลกันดีๆแล้วแอดเลียวก็เก็บไปฮะก็ถือว่าไฟเมื่อกี้นะครับผมว่าทางด้านของทีมแรนดอมพิกอาจจะคุ้มก็ได้นะเพราะว่าเสียทางด้านของแค่ซัพพอร์ตไปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ส่วนทีมนำบีนะก็เสียมิดเลนไปนะครับรู้สึกว่าจะได้แฟตของลัมเบิลด้วยนะการเงินก็ห่างกันไม่มากครับประมาณ 1,200 ได้นะก็หลังเกมนะฮะมาแล้วฮะเริ่มใกล้เข้าสู่30นาทีแล้วนะฮะเริ่มตึงแล้วใครพลาดนิดนึงนี่มีโอกาสตายได้นะก็เคลียร์ทางด้านของหวานกันเนาะในบ้านเหลืออีกอันนะเคลียร์หมดครับอาเรียก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับคือพยายามที่จะซิปไปฟุตไปด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะรวยจากการได้คลิปในเลนไหมแล้วเปิดมาก่อนครับทางด้านของแรนดอมพิกจะเป็นสิ่งที่เขาคิดถูกหรือเปล่านะแล้วตอนนี้เขาวิ่งมากันเยอะนะข้างหลังแล้วมาเอามังกรไปอย่างง่ายดายครับเหมือนจะเอากันอยู่แค่2คนนะแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดนะครับทางด้านของมิดเลนอยู่นะครับอาริหรือว่าลูเซียนอยู่นะแล้วปิดประเด็นข้างหลังนะผมว่าน่าจะมีไฟที่รุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนครับไปเรื่อยๆครับสกอร์นี่ก็สูสีกันอยู่ครับก็สำหรับรอบนี้นะเป็นรอบของเซมิไฟแนลนะครับทีมไหนที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลนะก็ต้องมารอชมกันนะวันนี้รู้แน่นอนนะแต่เกมแรกนี่กำลังใจครับผมทีมไหนที่ชนะนี่มาแล้วกำลังใจเกมแรกครับอย่างฟาร์มเคลียร์โซนไปนะอ
แล้วที่หลังๆที่ตอนนี้ผมดูนะในเกมที่จะมีปัญหานะครับน่าจะเป็นทางด้านของ Rumble นะครับซึ่งไอเทมเขาน่าจะเริ่มสต็อปแล้วนะครับเพราะว่า CS เขาก็ฟาร์มไม่ได้แล้วนะแต่ว่าต้องทีมเวิร์คอย่างเดียวครับวางอัลติเมทสวยงามนะติดสถานะสโลว์ไปยื้อจังหวะบวกได้อยู่เขามีซอนย่านะครับแต่ว่าไอเทมอีกอันนึงน่าจะเป็นล็อกเก็ตนะออกโลอันนั้นมาแล้วนะเรามาพ่วนเพี้ยนพ่วนเพี้ยนอยู่หน้าป้อมฮะเราเจ็บครับทางด้านของวิกเตอร์แล้วโดนช้ำด้วยเราม้าพยายามที่เขาจะไปเปิดนะโอ้โหแล้วเหมือนเข้าไปอยู่คนเดียวตอนนี้ม้าตายก่อนแล้วตัวแรกไม่ได้ปรึกษาอะไรใครนะเราปุ๊บหวยแน่นอนครับทางด้านของวัวแต่ว่าดาเมจจะพอหรือเปล่านะตอนนี้ดาเมจนะตอนนี้ต้องนึกดาเมจอย่างเดียวนะว่าจะพอหรือเปล่านะอาริอันติเข้ามาครับยกอีกแล้วครับแต่ว่าไม่พอดาเมจโอ้โหถือว่าเมื่อกี้ฮิคาริมนะค่อนข้างที่จะพลาดนะที่เปิดเข้าไปแบบนั้นนะแล้วยิ่งคือดูอย่างที่ผมบอกนะมันยากนะในการที่เราจะไฟนอกป้อมนะแต่ว่าเสียเยอะนะละอาลีต้องเสียแปดนะตรงนี้นัดเลียวโอ้โหจะได้ป้อมไหมไม่เอาฮะถือเอาไฟชนะเสร็จแล้วแย่ครับต้องบวกให้ดีๆกว่านี้นะทางด้านของแรนดอมพิกนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ขึ้นอีกนะครับคุมตัวเองไม่อยู่ฮะเข้ามาลึกเกินไปนะแน่นอนครับไฟพลาดแน่นอนต้องนัดกันเข้าดีๆครับแอดเรียวตอนนี้ก็ถือว่าค่าไป70นะผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนาทีครับผมแล้วก็มาแก้หวานนั้นถ้าบอลลอนชอไปฮะปวนเปลี่ยนอยู่หน้าบอลลอนนะตอนนี้ต้องคิดการบวกดีๆนะถ้าเกิดบวกพลาดอีกนี่เจ๊งนะแล้ววิกเตอร์ตอนนี้ CS 300แล้วนะบวกกะของแล้วก็ถือว่าแรงนะแม้ก็ยังจะขาดอีกชิ้นนึงอยู่นะเกิดลูเซียนได้ยิงนะก็อาจจะมีประเด็นหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ดูจากไอเทมแล้วนะเขาไอเทมเขาน่าจะช้าแล้วนะแต่เขาฟาร์มได้เยอะอยู่นะแต่ว่าไอเทมก็ยังตามนะเพราะว่าแอดเรียวได้ค่านะของก็เลยสปีดขึ้นไปไกลนะแล้วมีการมาเพื่อนหน้ามังกรนะแล้วตอนนี้เหมือนใจเห็นทางด้านของอาเรียอาเรียพยายามจะวิ่งแล้วโดนเอ็กซ์ซอนแล้วก็โลบอีกหนึ่งทีแล้วพายุลอยขึ้นไปครับแล้วตอนนี้เหมือนจะโดนลุงแล้วตอนนี้อาเรียก็พยายามที่จะแลกกับโอ้โหแอดเรียวได้ฆ่าไปครับพยายามแลกกับแอดเรียวเนาะแต่ว่าก็เขาห้าคนนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เปิดมังกรแล้วแต่ว่าจะแลกกับวารณชรหรือเปล่านะอาจจะได้แลกกันอยู่ฮะแต่ปั๊บมังกรนะก็จะอยู่ได้นานน้อยกว่านะครับผมนานน้อยกว่าบัฟบอลนะซึ่งบัฟบอลนี่นานกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าบัฟของมังกรเนี่ยแรงนะแล้ววิกเตอร์เดินมาอย่างนี้นะผมมีคาริสจะตายหรือเปล่านะโอ้โหดูที่กับตายครับทุกอาลีครับผมไม่กลับนะเห็นเพื่อนแล้วต้องเอานะสวยงามครับก็ถือว่าอย่างนี้ผมว่าถือว่าทีมแรนดอมพิกค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพราะว่าได้ค่ามิดเลนไปด้วยนะแล้วก็ได้บัลลังก์ไปด้วยเพราะว่าได้บัฟมังกรมานะก็ถือว่าไม่ได้ดันป้อมได้นะก็แค่บวกดาเมจของตัวเองไปนะเขาต้องไฟอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆอีกหลายโรงเรียนนะที่แข่งขันทัวร์นาเมนต์ไทยแลนด์มาสเตอร์คัพนะครับก็พยายามเข้าครับรอบคัดเลือกน่าจะใกล้ๆจะจบกันหมดแล้วหรือมั้งใช่ไหมก็ถือว่าแรกบัฟไหมครับเจอนี่ฟาร์มอย่างเดียวแต่ว่าผลงานในการฆ่านี่ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโดนง่ายไปหน่อยนะเดี๋ยววาร์ปเลยครับแล้วอีคาริมว่างครับจังหวะนี้แล้วผ่าออกมาบนตูนแล้วอีคาริมตายไปแล้วครับเหมือนจะพลาดนะครับโอ้โหลูเซียนเหมือนโดนดาเมจอะไรไม่รู้ว่าเกือบตายโอ้โดนแรงมากนะเอาละอีคาริมพลาดไปตัวหนึ่งแล้วครับผมเอาแล้วเข้ามาอย่างนี้ครับผมน่าจะเรียบร้อยนะทางด้านของวิกเตอร์อีกแล้วนะแล้วยืนโอ้โหตายครับตายอยู่ดีแล้วอาลีครับผมพยายามที่ฆ่าแอดเรียวแล้วดึงไม่โดนนะครับมูมูแล้วเข้ามาแฟดเอานะแล้วแอดเรียวกำลังจะตายครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะแล้วน่าจะไม่มีบอลตูนนะเพราะว่าเพิ่งใช้ตอนทางด้านของคาริมไปเมื่อกี้เราชามาต่อครับทางด้านของมูมูทุกไม้เรียบสวยงามเปิดตีครับผมแล้วอารีนะครับพยายามที่จะเลื้อยเข้าไปด้านหลังนะเพื่อจะฆ่าแอดเรียวให้ได้นะแล้วไม่น่าจะรอดแอดเรียวขัดยาวครับสวยงามครับตอนนี้เอาเราได้ไปตัวนึงด้วยครับแอดเรียได้ดับเบิลคิวไปครับสวยงามครับแล้วก็ได้เทเลสเล่นมิดเล่นไปนะโอ้โหเนี่ยนะฮะถือว่าทำได้ดีอยู่ครับแรนดอมพิกอีคาริมนี่ถ้าเกิดพลาดอีกนี่ไม่ได้น่าจะเป็นการพลาดครั้งที่3นะถ้าพลาดอีกรอบนึงนะได้ทางด้านของเทเลตล่างไปครับการเงินนี่ก็เด้งขึ้นมานะฮะแอดเรียวนี่เพิ่งตายตัวแรกเนาะวิกเตอร์ต้องระวังกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเกิดยืนโพซิชันผิดและโดนเขาร้วงมานะแล้วไม่มีทางด้านของแฟตเลยนะที่จะให้ตัวเองรอดนะครับผมว่าซึ่งอันตรายนะครับแล้วถ้าเกิดตัวเขาตายไปก่อนตัวแรกนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจก็จะหายไปค่อนข้างมหาศาลเลยนะเพราะถ้าเกิดมองดูดีๆนะครับทีมทางด้านของนัมบีนะครับตัวที่รีดดาเมจที่แรงนะครับผมคือจะเป็นทางด้านของแอสเรียลนะครับแล้วก็วิกเตอร์
นะครับถ้าเกิด2ตัวนี้ตัวไหนตายไปตัวหนึ่งนะครับตัวที่เหลืออีก3ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวประคองไฟนะครับจะดาเมจหายไปเยอะมากนะครับอันนี้ต้องระวังนะทางด้านทีมนำบีตะกอ17 17ครับถือว่าตึงนะตอนนี้ใครพลาดนี่ก็ร้องอะแล้วแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญนะแล้วบรรจฮอนะครับจะเกิดมาในอีก1นาที55นะจะมีประเด็นตรงหน้าบรอนหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วตอนนี้เหมือนจะเดินอยู่ต้องหว่านเขานะเขาเห็นนะมีหว่านด้วยเคลียร์หว่านไปครับ1ทีผมนี่เสียวนะเวลาอีกาลิมนี่เดินมาแบบโซโล่นะเดินคนเดียวนะคือถ้าเกิดวัวนะครับสามารถที่จะพุ่งเข้าไปทุบแล้วนะน็อกอัพได้นะครับแล้วสกิลตามมาติดชามใส่อะไรทุกอย่างนี้วิกเตอร์นี่มีสิทธิ์ตายนะต้องระวังดีๆครับนะครับวิกเตอร์ได้ยืนฟีนี่ผมว่าเจ็บนะเจ็บแสบตึงนะเกมตอนนี้ก็ต้องฟาร์มนะรอบวกจุดที่สำคัญนะแต่น่าจะเป็นตรงหน้าของบารอนชอแน่นอนครับอะไรเรียมาแก้ทางด้านของโพเทลนะนี่ซื้อกันมา2อันเลยนะถือว่าโอเคครับจะไปพูดค่อนข้างดีอยู่นะเรารับแมลงกุจีจากโพเทลนี่ตกลงมันคือหลุมอะไรวะมันคือหลุมดึกดำบรรพ์ไหมไม่เชื่อมพิภพเรียกแมลงสาบมาเป็นล้านเลยเจนับก็มาเก็บบัววิกเตอร์คือ CS เขาค่อนข้างที่จะเยอะนะวิกเตอร์ตอนนี้แล้วก็แรงด้วยก็ได้ยังได้ของลาเบรอนมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดอาจจะเปลี่ยนไอเทมอีกชิ้นหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนทางด้านของเรโลออกนะครับผมแล้วก็ไปขึ้นเป็นวอลสตับแต่ไม่ครับผมเขาเอาอะไรขายไปวะเขาออกเป็นวอลสตับแล้วตอนนี้ถือว่าแรงนะวิกเตอร์คือถ้าเกิดโดนวิกเตอร์เข้าไปนี่เรียบร้อยฮะแสบหนังแน่นอนขนลุกสู้เลยนะแต่เขายังไม่ได้กินน้ำมะนาวมานะดาเมจเขาก็ยังไม่สุดนะเหลือน้ำมะนาวอีกขวดหนึ่งนะตึงครับตอนที่45นาทีครับเกือบจะถึง1ชั่วโมงฮะถือว่าโอเคนะนักกีฬา2ทีมนี้ก็เล่นกันอย่างเต็มที่นะอาจจะมีพลาดเล็กๆน้อยๆนะก็นี่นะเกมเราไม่มีใครที่จะเล่นดีได้ทุกเกมนะครับบางคนอยู่ระดับ Challenger นะครับหลายๆคนบางทีเกมนี้เล่นโหดมากอีกเกมนึงอาจจะแบบพลาดเยอะนะครับก็โดนบ่นได้นะอย่างเงี้ยครับเกมมีดรอปมีอัพอะแล้วก็สวัสดีกับยูเซอร์ที่ใน YouTube นะครับแล้วก็ในทอกทอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยฮะเราดันมาวิกเตอร์ก็น่ารำคาญนะสำหรับแมลงของโวทัลนะโหเจ็บนะอาลินี่เจ็บและยิ่งตัวใหญ่เนี่ยเวลาเขาเข้าไประเบิดทางด้านของเทเลตนะครับถือว่าแรงนะฮะอาลินี่เริ่มเจ็บนะบอกว่าถ้าโดนวิกเตอร์โค้กโค้กช็อตอย่างนี้นะเจ็บนะแล้วลำบากนะต้องอย่าโดนนะเส้นแค่นิดเดียวนะบาดถึงชีวิตได้ต้องคิดให้ดีครับว่าจะเข้ากันยังไงนะแรนดอมพิกทำไม่โดนนะคือผมว่าน่าจะโดนแต่ระยะมันไม่ถึงนะก็ไม่รอเลยครับผมแล้วดันคิดขึ้นมาแล้วตีป้อมแล้วแล้วอาริเจ็บอยู่ฮะตอนนี้น่าจะฝืนเอาป้อมให้แตกครับเรียบร้อยแล้วป้อมแตกก็จะได้อินฮิวเตอร์ไปอย่างง่ายดายหรือเปล่านะอันนี้
กาลิเลย์อยู่ทางด้านของเลนล่างอยู่แล้วเสียอินฮิบิเตอร์ไปแล้วนะฮะคือทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดพลาดเข้าไปแล้วโดนวิกเตอร์นี่โดนซะเองเลยนะเอาแล้วเปิดเข้ามาครับตัดสินใจเปิดนะแล้วตอนนี้วิกเตอร์กำลังจะตายแล้วเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วยิวบอลตูนมาเลือดเต็มนะเลือดเต็มหูแล้วตอนนี้ไฟกันรัวๆนัวๆครับเหมือนจะไม่น่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้มัวไฟกันนัวมากครับวิกเตอร์ไม่ตายนะแล้วตอนนี้เข้ามาลึกเกินไปหรือเปล่าครับตรงนี้ลูเซียนยิงอยู่ครับยังยิงกันแล้วตอนนี้แอดเรียวเข้ามาก็แลกกันไปครับคนละ 2-2 นะแต่ค่อมไม่น่าจะอยู่รอดนะแล้วจะเสียอินนี่ที่2ไปหรือเปล่านะโอ้โหเสีย2อีกแล้วครับคือไม่มีใครเก็บเอ็ดได้นะทีมไหนเก็บเอ็ดได้เลยนะครับแล้ววอกันเมื่อกี้นี่แบบว่าคือวิกเตอร์กำลังจะตายนะแต่ไม่ตายต้องเขาแฟดออกนะแล้วก็มีบอลตูนเมื่อกี้โอ้โหเลือดเด้งโอ้เลือดเด้งเป็นข้อเลยนะเมื่อกี้วิกเตอร์ก็เลยแบบโอ้โหรอดไปแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีฮะแต่ว่าอะไรๆก็เสียนั่นของ GA ไปนะแต่ก็ยังมีอาริอยู่ครับที่ยังมี GA อยู่นะครับตอนนี้อารินี่ก็ถือว่าก็แรงนะครับแต่ว่าเขาก็การเซฟตัวเองนะไปออก GA โดยที่ไม่ได้ออกดาเมจชิ้นหนึ่งนะเป็นวอลสตาร์ฟหรือว่าจะเป็นเรดแคปนะครับนิดเดียวนะเมื่อกี้ถ้าเกิดวิกเตอร์พลาดตายก่อนเลยนะตรงเมื่อกี้น่าจะช็อตไฟท์น่าจะยาวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วิกเตอร์นี่ถือว่ายังไม่ตายให้เหลือแค่นิดเดียวนะแล้วแฟดออกมาได้แต่เมื่อกี้สเปลก็เสียกันไปกดทุกคนนะแต่มีแค่ลูเซียนนะครับกับอีคาริมนะที่ยังมีสเปลในตัวอยู่นะครับส่วนทีมนัมบีนะครับก็สเปลหายหมดแล้วฉีดเลยครับนี่ขนาดมีการเวทนะก็ยังหายไปเยอะนะแล้วตอนนี้นะบอลลอนชอนะจะเสียหรือเปล่านะยังครับเนี่ยช็อตนี้นะใครพลาดก็มีสิทธิ์นะ19-19ครับ50นาทีครับเกมตอนนี้ตึงมากครับเราเปิดบอลลอนชอเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนทีมเลนต้องพิกก็จะรู้ตัวแล้วแต่ว่าอาริสตานี่ยังวิ่งไม่ทันนะครับแล้วตอนนี้ว่ายังไงวิกเตอร์นะครับฉีดเข้าไปใส่อีกาลิมเข้าไปแล้วครับอีกาลิมนะตอนนี้แล้วบวกกันในบอลลอนชอนะไว้กันตอนนี้ถือว่าอีกาลิมเข้าไปตายคนเดียวอีกแล้วนะโอ้ลุลัดบอลลอนชอได้นะครับสวยงามครับเซนต์ของวิออสโอ้โหสุดๆจริงนะคนนี้โอ้โหถือว่าเสียตัวหนึ่งไปนะครับมีคาริมแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่เข้าไปค่อนข้างที่จะแบบเร็วนิดนึงนะแล้วเขาก็คือจะเข้าไปสมัยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือทีมยังเข้าไม่ได้นะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปนะแต่ก็วิออสก็ทำได้สวยครับเอาแล้วว่าไงผมอาริแล้วชามไม่โดนครับแต่พยายามที่จะฆ่าทางด้านของจันน่าแต่ไม่ได้ครับตัวบอลตูนกลับมาโอ้ก็ถือว่าทีมนัมบีก็ไม่สามารถที่จะนำได้นะครับดันไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีบับบลันชอนนี่คือทีมก็สบายครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยื้อให้เขามีโอกาสที่จะคัมแบ็กนะครับมาอยู่นะเพราะว่าคือบัฟลอนชอนี้ถ้าเกิดวัดจากบ้านแล้วนะครับฮินฟิเตอร์ก็ใกล้ที่จะเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเดฟได้จนกว่าอีฟิเตอร์เกิดนะแล้วฮินฟิเตอร์เกิดแล้วนะลีกลับมาแล้วอ
ตึงฮะเกมวันนี้เกมแรกมาก็ตึงแล้วแต่ว่าทีมไหนจะได้ชัยชนะไปเนี่ยแล้วได้กำลังใจในเกมแรกไปก็มารอดูกันนะครับถือว่าเกมนี้ผมโฟกัสไปที่ฮิคาริมอย่างเดียวเลยนะและหน้าของทีมแรนดอมพิกนะครับถ้าเกิดเขาดึงตัวอื่นมาที่จะสามารถไฟท์ได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านี้นะครับหรือค่าที่จะน้อยกว่านี้นะครับมันจะทำให้โอเคขึ้นหน่อยนะก็วนๆอยู่หน้าบ้านงะตึงกันอยู่ตอนนี้แล้วเหมือนจะมาตีนิวเตอร์แล้วโดนชามไปครับทางด้านของวัมเบิลแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับเพราะตัวเขาก็นั่งอึดอยู่แล้วฮิคาริมเข้ามาเปิดด้านหลังน่ากระแทกจะหน้าออกมานะแล้วว่าไงก็ฮิคาริมกำลังจะตายอีกแล้วนะตอนนี้ไว้กันรัวๆนัวๆมากครับฮิคาริมกำลังจะตายแล้วโอ้โหอาเรเลียนะครับเราเสีย GA ไปแล้วอาเรเลียโผล่นัวเหมือนดาเมจยังไม่พอนะตอนนี้ไม่ไหวอะเรียบร้อยเอาแล้วตายไปแล้วเรียวยังเหลือแค่อาริเสียแฟดครับแล้วแฟดตามครับทางหน้าของจันน่ะแล้วเรียบร้อยครับเสีย GA มาแล้วนะแล้ววิกเตอร์รอเลยครับชามนะแล้วสกิลไปเอ้ายังรอดอยู่ครับเอ้ายังรอดอยู่ครับโอ้โหแล้วเสียอินดิวิเตอร์แทนนะตึงโอ้ยเจ็บเจ็บจะรอดหรือเปล่าฮะอาลีได้อยู่ครับคือตอนนี้ผมว่าอาลีนี่ต้องวัดใจแล้วนะต้องวัดใจแล้วก็คือเขาเองก็ต้องเปลี่ยนไอเทมนะครับซึ่งให้ดาเมจมันเยอะกว่านี้นะเพราะว่าในไฟท์เนี่ยดาเมจมันเหมือนจะไม่พอนะครับอย่างแรกที่ผมเห็นนะก็คืออีเคริมนี่ได้แค่เข้าอันติไปนะครับอย่างเดียวนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็ทำต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนทางด้านของดาเมจอันอื่นนะครับเจ็บนะครับก็ยังไม่ได้หมุนยังไม่ได้ปั่นอะไรก็ตายแล้วนะโอ้ตึงครับเกมนี้ยังมีโอกาสนะครับทั้งสองทีมนะใครพลาดก่อนนะใครเดินพลาดหรือใครอะไรพลาดนิดนึงนะครับบินคนแรกนี่เสียกำลังใจแน่นอนนะเขาต้องคิดยังไงแล้วว่าจะต้องเพิ่มไอเทมเข้าไปนะหรือว่าเขาจะรอ GA รีเซ็ตแล้วก็ค่อยบวกใหม่อะนี่ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของพวกเขานะ Random Pickเกมจะ1ชั่วโมงแล้วอันนี้แค่เกมแรกเท่านั้นนะถือว่าบวกกันยาวนานนะเขาต้องรออินฮิบิเตอร์เกิดนะตอนนี้ก็อาจจะเสียออบเจกต์นะเพื่อบาลอนเกิดอีกทีนะครับแล้วตอนนี้มังกรเกิดแล้วนะก็อยู่ที่จังหวะครับเขาจะมีโอกาสให้เราเห็นอีกในการที่ไล่บาลอนได้หรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนจะไม่เอาแน่นอนนะเพราะว่าเขารู้ว่าทีมเขาไฟไหวแล้วนะแล้วก็มามุ่งหน้าที่เทเลสบนนะฮะแล้วอีคาริมเปิดเข้าไปอีกแล้วผมไม่รู้คิดอะไรนะแล้วตอนนี้เหมือนจะเข้าไปคนเดียวอีกแล้วนะแล้วโดนล็อกไว้นะน่าเสียดายจริงๆนะแล้วลูเซียเพิ่งมาแล้วคันลิงใส่ครับผมแต่ว่ามูมูนี่ก็อึดเหลือเกินครับโอ้เนี่ยฮะ LL
ในสมาธิที่จะหลุดนะก็ถือว่าพลาดได้นะเราเข้ามาอย่างนี้ครับบูบูพยายามที่จะติดแต่หัวก็ทิ้งกลับไปครับน่าจะเกมนี้จะจบเลยหรือเปล่าครับดิวิเตอร์เลนบนก็แตกด้วยนะโอ้โหร้อยครับเกมนี้ก็น่าจะได้ใจชนะไปทางด้านของทีมนำบีนะครับไปในเกมแรกโอ้โหถือว่าเล่นกันมาตึงยาวเล่นมากันตึงยาวเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับในเกมที่2นะครับถ้าเกิดเขาคัมแบ็กกลับมาได้อีกเกมหนึ่งนะครับก็จะมีเกมที่3แน่นอนนะเดี๋ยวเราพักกัน10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับสำหรับเกมที่2เดี๋ยวเราจะพักกันสัก10นาทีนะให้นักกีฬาเข้าห้องน้ำอะไรกันให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับกับเกมที่2
นะครับผมก็อัปเดตกันอีกนิดๆนะครับผมก็คือเกมเมื่อกี้นะครับผมก็ทีมนัมบีนะเอาชนะทีมแลนด์น้องพิกไปได้ครับผมตอนนี้ก็นำไป1แต้มนะแต่ว่ายังไม่แพ้นะยังมีโอกาสอยู่ทางด้านของทีมนัมบีดูว่าวันนี้จะมีเกมที่3โผล่มาหรือเปล่านะก็เป็นทีมที่ถือว่าเพิ่งรวมอะไรกันมาใหม่นะฮะก็มาเริ่มกันนะผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับเกมที่2กันเลยโอเคครับผมก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีเปลี่ยนสลับฝั่งกันนิดหน่อยนะขอสลับแป๊บนึงโอเคครับผมก็ทีด้านซ้ายนะผมก็เป็นทีมแลนด์น้องพริกนะเหมือนเดิมส่วนทีด้านขวานะก็เป็นนัมบีนะครับแค่ผมแล้วตัวแรกที่เขาแบนนั้นเป็นวิกเตอร์ฮะถือว่าค่อนข้างที่จะปั่นป่วนในเกมเมื่อกี้เลยทีเดียวนะเพราะว่าดาเมจเขาแรงฮะยิ่งฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยเขาโป๊กโดนนะก็ถือว่าเจ็บแสบแล้วนะแล้วแบนตัวละกะเหมือนเดิมฮะทางด้านของทีมนัมบีก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญนะทางด้านของทีมแรนดอมนะซึ่งสำคัญนะที่เขาจะได้แต้มนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนำเสมอนะเจอในเกมที่3หรือเปล่านะหรือว่าจะจบกันที่เกมที่2นะหรือว่าแบนพิกที่น่าสำคัญนะสำหรับเกมเมื่อกี้เลยนะวิดเฟดครับสุดท้ายนะการสปัมเลนนะครับแล้วก็ทีมทางด้านของนัมบีก็แบนเหมือนเดิมนะโซลกะกับยาสุโอะนะครับเวก้าครับการแบนเวก้านะโอเคครับผมก็พลิกตัวแรกครับทางด้านของทีมแลนด์น้องพลิกนะว่าเขาจะล็อกมาเป็นตัวอะไรนะครับแล้วเปิดเทสมาตัวแรกอ๋อไม่ใช่ฮะเรียกเป็นโมกาน่าแทนนะเป็นโมกาน่าเนาะก็ถือว่าดีครับมีความหน้าของแบ็กชิลนะผมอะไรต่างๆแล้วนะสามารถช่วยทีมได้ฮะแต่ว่ามอร์กาน่าเนี่ยเป็นตัวที่คือมันยืนได้หลายเลนนะทั้งเลนกลางเลนท็อปเลนซัพพอร์ตนะครับคือยืนได้3เลนเลยนะเราเลือกเป็นคาม่าซัพพอร์ตแน่นอนฮะอันนี้เราเปิดมาเป็นอะไรเดียวอีกตัวนึงหรือเปล่าฮะเป็นแอดเลียวนี่คู่เดิมฮะโอ้โหเป็นคาร์มากับแอดเลียวนะก็ถือว่าช่วยทางด้านของชิวนะแล้วก็มูฟเมนต์ด้วยนะครับก็โอเคครับแล้วอีก2ตัวจะเลือกเป็นตัวอะไรเอ้ามีคนหลุดครับ
คครับก็กลับมาใหม่อีกรอบฮะเมื่อกี้มีคนหลุดไปนะเมื่อกี้ก็แบนเดิมครับแล้วก็เราจะรอภาคตอนที่เขาพิกถึงตัวเมื่อกี้กันนะครับโอเคครับผมก็มาเลือกพิกแบนกันต่อนะเราเลือกเป็นรีซินป่านะครับอันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะอาจจะเล่นเกมเร็วและแรงก็ได้นะครับในการที่พิกรีซินมานะแต่เลือกมาเป็นเอลิสอีกตัวเหรอครับรีซินท็อปเหรอมาแล้วพลิกมาเป็นทันเดิลนะกับลัมเบิ้ลเหมือนเดิมหรือเปล่านะเราเลือกเป็นลัมเบิ้ลเหมือนเดิมนะทันเดิลนะแน่นอนครับผมเป็นทันเดิลนะครับผมซัพพอร์ตนะครับผมคาร์มามิดโอ้ถือว่าโอเคครับแล้วลัมเบิ้ลตัวเดิมนะเพิ่มเติมคือต้องยืนเลนกับลิซินนะผมถือว่าฮีโร่ทีมของแรนดอมพิกนี่พิกมาเล่นค่อนข้างยากนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ชัวร์ทางด้านของสกิลเพลเยอร์แล้วนะก็น่าจะเล่นยากมากนะแล้วมีการพลิกจริงวะเราล็อกเลยนะแล้วอาลินี่เหมือนเดิมหรือเปล่าวะเอาเหมือนเดิมครับอันอาลิเหมือนเดิมตัวสุดท้ายนะนั่นเป็นทางด้านของทุนเดินป่าครับทุนเดินป่าครับผมเซตกลางนะคาร์มามิดเอ้ยคาร์มาซัพพอร์ตเซตกลางคู่กับแอดเรียวคู่ล่างนะแล้วข้างบนเป็นลัมเบิ้ลโอ้ถือว่าพิกมาค่อนข้างที่จะหลอกพิกได้เยอะนะถือว่าโอเคครับเป็นพิกที่เยี่ยมนะครับ
ซึ่งทีมลอนดอนเนี่ยเล่นยากแน่นอนครับก็มารอดูกันนะเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินเลยหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นทางด้านของทีมนั้นต้องพลิกได้ไปคืนแต้มหนึ่งนะแล้วเสมอกันแล้วเจอเกมที่3นะก็เดี๋ยวรอกันประมาณสัก3นาทีนะ4นาทีชื่อแชมป์ครับผมเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องทุ่มเทสุดตัวในทุกๆบทบาทและทุกๆหน้าที่พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อความคาดหวังของครอบครัวและที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรักและเพื่อที่จะเป็นแชมเปี้ยนของชีวิตผมถึงเวลาปลุกความเป็นแชมเปี้ยนในตัวคุณถึงเวลาที่จะเป็นแชมเปี้ยนของประเทศไทยWelcome to Summoner's Rift. โอเคครับก็กลับเข้ามาสู่เกมกันเลยนะฮะก็เป็นเกมที่2นะสำหรับวันนี้นะครับทางด้านของทีมนันทพิกนะครับผมเจอกับนัมบีที่อยู่ทางด้านขวานะผมก็มาตัวแรกนะผมเป็นมอร์กาน่านะยืนคู่ร่างกับจิงนะครับผมแล้วตัวที่
2เอ้ยตัวที่3ดินะเป็นลีซินนะที่อยู่ทางด้านของท็อปเลนนะครับผมเอลิสนะครับอยู่ทางด้านของจังเกิลนะครับผมส่วนคนสุดท้ายนะผมก็เป็นอาลินะอยู่ที่เลนกลางเจอกับทางด้านของเซตนะครับทำเบิ้ลท็อปเลนครับผมแล้วก็แอตเลียวนะครับกับคาร์มาคุนเดิลฟาร์มป่าล่างครับก็มาดูนะครับสำหรับเกมนี้นะว่าจะต่อลมหายใจไปได้หรือเปล่านะทางด้านของทีมและน้องพิกนะแต่ดูจากที่เขาพิกมาถือว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นยากนะในช็อตวอร์นี่ก็เล่นยากเช่นกันนะก็มารอดูกันนะขอปรับฮีโร่แป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมก็ในเกมนี้นะครับผมที่เอามาเป็นทางด้านของจิงนะครับก็ถือว่าดีนะครับกับลูเซียนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเท่าที่จะดูการเล่นของ V ไทยแล้วนะครับผมเขาค่อนข้างที่จะเล่นเป็น ADC ในช่วงเลดจะดีซะมากกว่านะครับพวกในตัวต้นเกมดูเซียนเขาไม่สามารถกดดันในเลนได้เลยนะครับไปฟาร์มสู้กับตัวที่เล่นเลดเกมนะอันนี้ก็ลำบากครับแล้วเหมือนเกมนี้นะครับจากเกมเมื่อกี้ที่เป็นอาเรเลียนะครับกดดันเลนทางด้านของเล่นบนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นทางด้านของลีซินนะครับซึ่งลัมเบิร์นนี่อาจจะไม่ค่อยกลัวลีซินเท่าไหร่ครับเพราะว่าสกิลในการที่จะต่อนะครับหรือแรงๆเนี่ยลีซินในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยแรงมากครับหนึ่งถ้าเกิดซูนิกเวฟไปโดนแล้วข้างล่างครับล็อกโดนเป็นหนึ่งทีแล้วตรงนี้บวกครับแล้วเหมือนลีซินจะเจ็บนะเจ็บมากนะลีซินบวกไม่ไหวนะแล้วโดนกดดันเลนนะฮะแล้วคือการมาเวททางด้านของป่านะครับเราจะได้เฟิร์สบัตรไปหรือเปล่านะทางด้านของทันเดอร์แล้วเอลิสย้อยขึ้นไปครับยังเหลือแฟดอีกหนึ่งทีครับแล้วจะแฟดเอาไหมไม่แฟดนะครับโคคูณไปแล้วมาช่วยทีนะครับทางด้านของเซตก็มานะโอ้โหนี่แหละครับถือว่าเขาตัดสินใจในการฟาร์มที่ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะทางด้านของเอลิสนะครับผมเพราะว่าในการที่ฟาร์มป่านะครับเราจะต้องมีทางด้านของหวานไว้ด้วยนะครับซึ่งคือในเอลิสในช่วงแรกอาจจะสู้ใครยากอยู่นี่โอ้โหแล้วเจ็บมากครับทางด้านของเซตโอ้โหแล้วโดนโซโล่คิวไปฮะมาครับ2-0นะสตาร์ทมาได้ดีครับทางด้านของทีมนามบีแล้วข้างบนก็กดดันเดนยับนะฮะเอาตัวทางด้านของลีซินมานะก็อย่างที่บอกครับมันสู้เลนไข่นี่ยากครับนอกจากจะโซนิกเวฟโดนนะครับแล้วก็บวกเขาเลยนะเจ็บครับเจ็บหนักอยู่ครับเกมนี้ของเวลรู้กุลราคาฟันนะครับสำหรับ1อันนะครับผมจากใบจ้าลำบากครับเกมนี้แล้วมีการแกล้งกันได้ของเล่นบนและลีซินมาผมว่าไงล่ะเอลิสแต่สกิลทุกอย่างไปนะแต่เข้ามิเนี่ยนหมดนะแต่ว่าได้แฟทนะได้แฟทของลัมเบิร์นไปครับก็ถือว่าโอเคครับเผาครับเผาจนจะเป็นกุ้งแล้วตอนนี้ลีซินบอกโอ้ไม่ไหวเล่นยากครับลาซีเอ็ดก็เริ่มที่จะห่างกันไปเรื่อยๆครับนอกจากจะรอจังหวะ6นะครับซึ่งสามารถที่จะเตะได้นะครับเสกอะไรต่างๆนานาตรงกลางก็แลกกันไปครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีครับทางด้านของเซตนี่คิวไป 2-0 แล้วถ้าเกิดเซตไอเทมไวนะครับแล้วเขาสโนบอลนี่เจ็บนะคือตัวที่หนีเขาได้ก็ถือว่ามีเยอะอยู่นะจริงถ้าลีซินก็สามารถเตะออกได้นะเอลิสก็สามารถใช้สกิลย้อยตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ก่อนนะ
แต่จะเหลือกิ้งเนี่ยที่จะลำบากแล้วยิ่งเป็นตัวขาตายด้วยนะนี่สำคัญเลยไอ้ ADC ขาตายแล้วโดนตัวล้วงแบบนี้ไม่รอดครับแล้วมาแล้วผมเราใช้เลยนะ6เราใช้เลยจะตายหรือเอาไม่ตายครับโอ้แต่อีกไหนก็ไม่ตายแห้งแล้วแฟดเข้ามาสวยงามครับทางด้านของเซนเซอร์โอ้โหแต่ว่าได้แฟดนะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอารีก็รอดนะแต่ว่าเรื่องของ CS นี่อารีนี่ยังโดนนำเยอะแล้วข้างบนนี่ว่างนะผมเรารีตินกำลังที่จะเตะหรือเปล่าเขา6แล้วนะแล้วเหยียบเข้าไปในนั้นมันเจ็บนะแล้วแฟดครับแล้วไม่มีแฟดตามนะทางด้านของลัมเบิลเราจะเตะกันมาครับโดนตอร์ปิโด1ทีฮะแล้วข้างล่างผมใช้เอ็กซ์ซอสเข้าไปครับแต่ว่าก็เจ็บครับโอ้น่าเสียดายนะรีตินเมื่อกี้ไม่น่าจะแพ็กกลับมานะเพราะว่าคือมันหมดแล้วนะเลือดตัวเองก็หมดแล้วนะเขาก็รอยิงฮะคือโดดเข้ามาดิโดดเข้ามาก็โดนยิงนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปนะโอเคแล้วก็มีการหลุดไปฮะ DC ไปโอ้โหถือว่าเกมนี้นี่ต่างกันลิบลับนะบอกแล้วนะเกมแรกนี่ทีมไหนชนะนี่กำลังใจมาก่อนเลยฮะอย่างแรกกำลังใจนี่มาแล้วนะก็รอสักครู่นะเอาละครับเรารีคอนเนคเต็ดเข้ามาแล้วทางด้านของรีซินครับผมเกมก็กลับเข้ามาสู่เกมนะเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะบูทเข้ามานะแล้วล็อกไปสวยงามแต่ว่าเซตมาข้างหลังนะแล้วเจอได้ไป2ตัวหรือเปล่าได้ตัวแรกไปแล้วอีกตัวนึงก็ไม่น่าจะรอดนะครับสวยงามครับทางด้านของเซตเริ่มในการเดินเกมนะฮะผมว่าเดินได้ดีนะฮะแล้วเปิ้ลเผาเอาไฟมันแรงนะตอนนี้มันหลอดแดงด้วยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะยืนบวกอะไรได้นานนะเพราะว่ามันมีมินเนี่ยนอยู่นะบวกแล้วเตะออกไปครับเรียบร้อยครับโดนในปากแล้วครับแล้วว่าไงครับระเบิดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเราได้มังกรตัวแรกไปครับสวยงามฮะถือว่าเร็วนะเกมนี้
มันทนรบเจอกันค่อนข้างที่จะเร็วนะได้มังกรเพิงไม่ได้มังกรไฟฮะแรงล็อกโดนครับผมมอร์กาน่าแล้ววางแถบไปทีแล้วเจ็บนะแต่ว่าก็คงจะยังทำอะไรจะมากไม่ได้นะเพราะว่าฮีโร่นี่เป็นฮีโร่เลดเกมอยู่นะยังบวกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้นเกมต่อ6ครับตอนนี้ทีมนำบีเป็นฝ่ายนำอยู่นะตอนนี้เป็นเซตนะที่สโนบอลนะโอ้อันตรายครับถ้าเกิดเป็นสโนบอลแล้วเนี่ยนะครับยากนะมีหมอกระหน้านี่ล็อกโดนหลายรอบนะแต่ว่ามาเป็นทางด้านของจริงนะก็ยังบวกอะไรไม่ได้นะก็ต้องรอไอเทมกันนะไปเรื่อยๆนะอาลีก็เจ็บครับแล้วโดนกดดันทางด้านของครีเอทนี่เยอะนะเหมือนจะเป็นตัวถนัดของเขาก็ได้นะสำหรับบุลามาสะเกมนี้ดูเหมือนว่าจะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับทีมเอาเราเข้ามาข้างหลังครับผมน้ำแข็งลอยไปแล้วเดทมาครับเราใช้แอนตี้หนีใช้แฟลชหนีด้วยเอาแล้วได้คิวฮะโอเคครับผมได้อยู่นะครับก็เกมนี้เหมือนจะคอนโทรลได้ง่ายนะสำหรับทีมบอมบีนะเริ่มดูแบบไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่นะเขาว่ามิดเลนเขาค่อนข้างที่จะสโนว์บอลอยู่นะแต่เซตก็นะครับโหดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดหลังเกมพลาดนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับข้างบนนี่โอกาสสู้ลัมเบิร์นนี่ค่อนข้างที่จะยากมากนะก็มาเลยครับ12นาทีฮะเกมนี้เผาอีกแล้วครับเผาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเผาแรงขึ้นนะลองโดนคีบไปครับเคลียร์คีบไปฮะช่วยกันเคลียร์คีบนะฮะผู้เล่นล่างก็ CS ห่างกันประมาณ 7-8 ตัวนะก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่นะแล้วเผาต่อมาเดิมลัมเบิร์นโอ้โหเล่นแบบกดดันมากครับแล้วข้างล่างล็อกโดนนะในด้านของมอร์กาน่าแล้วเหมือนจะล่อนะแต่ว่าไม่ตายนะเอ้าแล้วแฝดเข้าไปนะจริงไอริสมาครับว่าไงแล้วแอดเลียวผมสวยงามครับแฝดมายิงไปนะโอ้โหแล้วตอนนี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมแล้วเสียแฝดไปอีกทีด้วยครับไอริสโอ้โหเกมนี้นี่จะเกมเร็วกันหรือเปล่าครับดูจากการเล่นในแต่ละเลนนี่ถือว่าเป๊ะนะครับแล้วเจอป่าหัวครับลีซินนี่เจอป่าหัวครับแล้วดูสเต็กเข้ามาโอ้ลีซินก็เริ่มจะไม่ไหวอ่ะกระดูกกระเดี่ยวโดนหัวทีนี่แคลเซียมกระเด็นเนี่ยถือว่าน้อยนะครับในเมตานี้หรือว่าในการแข่งนะครับที่จะเอาซันเดอร์มาป่านะเพื่อนเดนนะเพราะจะหนักไปทางด้านของท็อปเลนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตครับแล้วมาเวทบูไว้ครับทางด้านของเซตแต่ก็ทีมของแลนด์น็อกพิกก็ไม่รู้นะว่าเขามาเอาไปนะครับแต่ตอนนี้รู้นะว่าบูเราหายไปแล้ว
แล้วลัมเบิร์นมาอยู่ข้างล่างอะเหมือนเป็นการสวาร์ปมาให้ทูเดนฟาร์มอะครับเป็นการเล่นที่แปลกอยู่นะทูเดนก็ได้ CS ไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเล่นบนแล้วก็กดดันลีซินด้วยนะขอจริงอติยัดเข้ามาเลือดหายไป 40% ครับจริงเขาในป่าอีกแล้วครับมีประเด็นอีกแล้วคือเขาหว่านไว้ครับเห็นไหมคือเขาหว่านไว้นะครับซึ่งเอริสเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะมีประเด็นหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนจะย้อยขึ้นไปแล้วลงมานะแล้วน่าจะเสียเรสแน่นอนแต่ละข้างล่างก็กำลังจะตายครับแล้วน่าจะโดนเซตลงมาเก็บแน่นอนครับมาแล้วเซตจะเอว่าไงเรียบร้อยครับชูคินแล้วตอนนี้มอร์กาน่าอยู่ในป้อมนะต้องโอเว่นเอ็นเราจะทำยังไงผมเราเจ็ดมาเข้ามาในจังหวะนี้เรียบร้อยครับ3-11ครับผมเอาลิซิสโซนิกเวฟไม่โดนนะแล้วแดดวานออกมาได้แล้วแฟดออกมาด้วยครับสันเดินพยายามที่จะไล่นะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่าฮะไม่ประมาทดีกว่าครับแย่ครับคลิปนี้ถือว่าพอมาเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เอามาสู้กันจริงๆดูเหมือนว่าเกมนี้ลัมเบิ้ลจะเล่นได้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมเมื่อกี้มันก็มีโอกาสที่แลกกับลัมเบิ้ลได้อยู่นะครับเพราะว่าลัมเบิ้ลเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ตัวที่เข้ามาแบบประชิดส่วนใหญ่แล้วประชิดแรงนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เป็นเมนจริงๆนะครับก็จะเล่นลำบากส่วนเกมนี้เป็นลีซินนะเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคือเข้ามาก็เผาเรามีสกิลบวกเยอะกว่าเขาโซนิกไม่วูบเอ้ยโซนิกไม่วูบโซนิกเวฟไม่โดนนะผมไปโดนคีฟนะก็หายไปแล้ว1สกิลเพราะเขาจะมีแค่ท่าฝ่ามือลงกาแค่นั้นนะก็ไปเรื่อยๆครับผมเกมนี้แต่ว่าแนวโน้มทางด้านของทีมน้ำบีนะก็กินเลดมาเยอะนะพอสมควรครับผมว่าไงเปิดเกาะเข้ามาขนาดนี้จริงๆบอกถอยดีกว่าหลอกไม่โดนครับมอร์กาน่าเอาละครับจังหวะนี้นะผมลีดซินโซนิกเว็บก็ไปนะแล้วอีเซกมาแต่ว่ารู้ตัวก่อนนะเลยแต่ว่ามา3นะนี่จะรอหรือเปล่าทางด้านของลัมเบิร์ตแล้วอึดมากครับเรียบร้อยฮะแต่ว่าก็ตายไปอะดาเมจน้อยไม่กลัวนะแต่กลัวมาเยอะฮะมาเยอะก็ไม่รอดเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนโอ้โหถือว่าเป็นการเดินขึ้นมาค่อนข้างดีนะคือมันไม่ทันแล้วด้วยเมื่อกี้มันก็ลึกกันไปแล้วว่างนะครับจังหวะนี้แล้วโดนเดทมาไปครับไม่น่าจะรอดแน่นอนนะแล้วกอดไลน์แล้วนะทางด้านของเซตแล้วเหมือนจะย้อนกลับมาที่เดิมแล้วโดนป้อมตีไปครับแต่ว่าก็ได้ฆ่าไปด้วยนะเซตนี่ฆ่าไป10ตัวแล้วนะถือว่าเยอะมากนะมาทันเดินนะครับเปิดพื้นน้ำแข็งแล้วหัวป้อมครับไม่สนใจรีซินเลยดังนั้นคิดว่าไม่เห็นว่ารีซินมีตัวตนหรือเปล่านะคือตีเอาอย่างนั้นเลยนะดื้อๆด้านๆอย่างนั้นเอาวาร์ปกลับบ้านครับทุนเดอร์จินวาร์ปขึ้นมาครับผมก็เขาก็คงจะพยายามกันป้อมเขาให้ถึงที่สุดนะฮะการแก้หวานครับแก้หวานอีกคนนะมีแต่หวานให้แก้ครับฮีโร่ไม่มีให้ตีนะมีแต่หวานแก้อย่างเดียวหวานทั้งวันแก้ทั้งคืนอ
แล้วโอ้โหลัมเบิ้ลเรามีเลไลด้วยยิ่งสโลว์หนักกว่าเก่านะแล้วว่าไงครับกับจังหวะนี้เราเข้ามาอย่างนี้แล้วแต่ว่าเซตระเบียบมันแรงมากครับเราเดินมาเข้ามาใส่ตัวนึงจะเก็บโอเว่นเป็นไปได้นะแล้วเรียบร้อยครับเป็นคิวของแอดเดียวไปครับแล้วโดนชามเข้ามาครับในป้อมขนาดนี้แต่ว่ายังอึดนะแล้วคาร์ม่าโอ้โหพลาดไปฮะผมว่าเมื่อกี้คาร์ม่านี่ก็มาลึกเกินไปนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับแทงป้อมให้เพื่อน20นาทีผม15ต่อ5นะเกมนี้เหมือนน่าจะคอนโทรลได้ง่ายนะทางด้านของทีมนัมบีนี่ตัวเล่นนี่เป็นตัวป่าหรือเป็นตัวท็อปเนี่ยเข้ามาจังหวะนี้ที่ถูกด้วยครับทางด้านของรีซินแต่ว่าก็หนีออกมาครับคือเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะทางด้านของทีมนัมบีนะเห็นว่าตัวเดียวก็จริงนะแต่ว่าเพื่อนก็กำลังมาซ้อนนะถึงเกมตัวเองจะขาดแล้วนะก็ไม่เสี่ยงอยู่ดีเรามาต่อครับทางนี้เดนมาร์กมาเก็บร้อยครับก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแย่ครับเกมนี้ตอนนี้โอกาสของทีมนัมบีนะที่จะเข้าไปสู่รอบไฟนอลนะก็ตอนนี้ก็ก้าวขาไปกำลังจะถึงก้าวหนึ่งแล้วนะดูดีว่าเขาจะมีการพลาดหรือเปล่าถ้าเขาไม่พลาดนี่ก็น่าจะเป็นทีมที่ได้เข้าไฟนอลไปแน่นอนครับครับแล้วก็มาเคลียร์ทางด้านของหวานนะโอ้แล้วโดนชามเข้าไปในช็อตนี้แต่ว่าแล้วโยนอติมาช่วยเพื่อนแล้วโอเว่นเองโอ้โหเราตายเร็วมากครับคือหายไปเลยครับเมื่อกี้โอเว่นเอาแล้วจิ้งมาอีกตัวครับเหมือนจะเดินมึนๆเข้ามาแล้วเรียบร้อยฮะตายไปอะไรครับแค่เซตตัวเดียวนี้ก็ถือว่าฆ่ายากฮะแล้วยิงเซตนี่ทั้งอึดทั้งแรงนะแล้วแฟดก็มาลูซินแล้วจังหวะนี้เราเตะลับเบิ้ลออกไปครับเราไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยฮะหาชามไปฮะโดนก็สำหรับรายการแข่งนะครับผมน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคงไม่ได้มานั่งภาคนะครับหรือว่ามาถ่ายให้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับรอบไฟนอลนะครับของทัวร์ Thailand Master Cup นะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็น่าจะจบพรุ่งนี้นะครับแล้วผมต้องไปแข่งด้วยเพราะว่าผมเป็นทีมที่ได้เข้าไปรอบไฟนอลแล้วนะครับก็อาจจะหาคนอื่นที่เขาถ่ายได้นะมาถ่ายให้สำหรับคนที่อยากจะชมนะครับมาพรุ่งนี้นี่ดุเดือดแน่นอนนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางด้านของ Best of Fight หรือเปล่าถ้าเป็น Best of Fight นี่แข่งกับตาเหลือกแน่นอนสกอร์5ต่อ20ครับผมนำบีนำไป15ตัวนะ
แล้วเปิดบัลลังก์ชอเลยเพราะว่ารู้ว่าทีมของเรนดอมนี่คงไม่มีใครมาคัดเขาได้นะร้อยครับคือเซตมันสโนบอลแล้วแล้วก็เกิดไปแล้วนะคือแค่ปาดนิดเดียวก็เจ็บนะแล้วโดนอีกครับแต่ว่ารอบนี้ในหน้าของอารีนะครับไม่เหมือนกับอารีตัวที่แล้วนะเพราะว่าคือเขาออกมาเป็นในหน้าของสัญญาก่อนนะฮะซึ่งมากันตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วดาเมจเขาก็จะหายไปนะครับว่าดูคาม่าโดนเข้าไปทีนี่คือนี่ดาเมจเหรอดูดิครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อ่ะผมแล้วมาต่อครับผมก็วางอติไปน่าจะจบเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่น่าจะมีคนการแล้วนะสเตย์เซตก็มาในบ้านครับโอเคครับผมแล้วก็จบอย่างง่ายดายครับผม26นาทีก็เป็นชัยชนะของทีมนำบีไปนะนึกนานเหลือเกินชื่อโอเคครับก็ยินดีด้วยครับที่เป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปอีก1ทีมนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็มารอดูกันว่าทีมใครจะเป็นแชมเปี้ยนของมหาลัยนี้นะผมแล้วเจอกันนะวันนี้ก็นะครับผมฟูจินครับวันนี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อแชมป์ครับผมเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องทุ่มเทสุดตัวในทุกๆบทบาทและทุกๆหน้าที่พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อความคาดหวังของครอบครัวและที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรัก
และเพื่อที่จะเป็นแชมเปี้ยนของชีวิตผมถึงเวลาปลุกความเป็นแชมเปี้ยนในตัวคุณถึงเวลาที่จะเป็นแชมเปี้ยนของประเทศไทย